ล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมนะรวมอนิเมะนะกิจกรรม7วันสุดท้ายนะของน้องฮิเมะนะผู้เล่นใหม่ควรต้องดูไว้นะเพราะว่าใครเล่นเซิร์ฟใหม่ว่าจะได้ดองใบถูกนะเพราะว่าของมันเยอะมากเลยนะผมก็ก่อนจะไปดูกิจกรรมแล้วก็ดองไว้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นะผมก็ใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปแอปนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปแอปมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะว่าจะเป็นเกมและสโตไทยใหญ่ๆมีหมดทุกเกมว่าจะเป็นเซนซิโลคาบาวนะซัมเมอร์วอร์ทูเวอร์ชันแบ็คโคเวอร์นะวูทูนิงเวฟเกนชินอิมแพคนะเอาวีฟีไฟโปรโมชั่นมีทุกวันนะไปดูได้กับร้านเรานะฮะ www.otopapp.com page Facebook เว็บไซต์ตามนี้เลยนะฮะก็ฝากด้วยสำหรับ Ragnarok Rebirth นะยิ่งเติมยิ่งถูกนะฮะลิงก์ปักหมุดใต้คลิปเช่นเดิมนะเติมเกมเติมถูกเติมไวต้องโอท็อปแอปนะขอบคุณน้องๆทุกท่านนะที่รับมาเติมมาร้านเราด้วยนะฮะเนี่ยผมก็กิจกรรมนะขออธิบายเลยนะครับผมกิจกรรมนี้นะจะมาจาก7วันแรกของน้องฮิเมะใช่ไหมจบลงไปนะก็จะมีกิจกรรมจำกัดเวลามาใหม่ก็เป็นของน้องฮิเมะเช่นเดิมแลกได้นะครับผมนี่คล้ายๆกันนะฮะจะมาใหม่ครับผมแล้วก็อันเก่าดองไม่ได้แล้วก็มีตู้ของใหม่นะครับนี่กำจัดเวลาไปหมดแล้วนะอันนี้7วันหลังแล้วนะก็14วัน7วันแรกไปแล้วใช่ไหมอันนี้7วันหลังของฮิเมะนะครับผมนะนี่ครับจะมีตามนี้เป็นเลือกดูได้แล้วก็ของใหม่ก็มาให้ซื้อนะครับผมรวมถึงกล่องนี้ด้วยอันนี้กล่องนี้ครับเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะ500เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมนะนี่ก็มีกล่องแดงนะครับมีอาวุธนะฮะนี่นี้นะให้เนาะแต่สิ่งสำคัญที่สุดของกิจกรรม7วันหลังของน้องฮิเมะนะครับที่สำคัญคืออันนี้นะการจัดแข่งอันดับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะซึ่งผู้เล่นใหม่จะเล่นยังไงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมก็เปิดกันหมดแล้วเปิดตั้งแต่กิจกรรมนี้7วันแรกไอใบเหลืองใบฟ้านะฮะแต่เนี้ยครับผมเห็นไหมอย่างน้อยเอาให้ได้ครับติดอันดับ1 51ถึง100นะฮะอย่างน้อยจะได้ตานี้มานะตานี้สำคัญมากนะคล้ายๆตาประจำตัวตัวละครนะต้องให้ได้มานะผมต้องติดให้ได้นะแล้ววิธีติดอันดับยังไงนะฮะดูผมนะตอนแรกผมอยู่อันดับที่2ล่วงลงมานี้แล้วก็ล่าสมบัติทั่วไปนะแล้วก็ล่าสมบัติขั้นสูงก็คือตรงนี้ครับผมไปที่การประจนภัยนะฮะมาตรงนี้ก็คือใบอันนี้เห็นไหมล่าสมบัติทั่วไปก็คือใบฟ้านะครับผมนี่ใบฟ้าแล้วก็ใบทองนะครับผมสำคัญมากใบฟ้าใบทองเนี่ยหาจากไหนได้บ้างนอกจากตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่มันแจกนะส่งหาของนะก็สำคัญก็อีกอันนึงก็คือร้านค้านะครับผมนี่ร้านค้าตรงนี้บางคนก็ใช้หมดแล้วก็รีด้วยเพชรอย่างเงี้ยนี่ก็ซื้อนะผมนะซื้ออย่างเงี้ยผมแล้วก็รีนะอ้าวอันนี้ไม่มีครับโคตรสวยอันนี้ก็รีทีละ20อันนี้มีก็ซื้ออันนี้ก็ซื้ออย่างเงี้ยครับผมไปเรื่อยๆครับถ้าอยากได้มากก็รีเรื่อยๆนะครับเก็บสะสมไว้นะตรงนี้ด้วยนะของทองนี่ใบนี้แพงอันนี้ไม่ต้องก็ได้ครับเดี๋ยวไปเล่นในโหมดลูกเต๋าอะไรต่างๆมีทุกโหมดนะครับมีทุกกิจกรรมก็ไปหาเอามาไปแลกเอามาแล้วก็มาเปิดประจนภัยตรงนี้เนี่ยผมเราก็จะได้แต้มนะเรื่อยๆนะนี่เปิดทีละใบครับผมนี่มือใหม่ดองไว้เลยครับกิจกรรม7วันแรกของฮิเมะดองไว้กิจกรรม7วันหลังอันนี้เลยครับดองไว้เลยได้ใช้แน่ๆครับก็มาทำคลิปเตือนบอกน้องๆก่อนสำหรับคนเล่นเกมนี้อยู่นะหรือว่าผู้เล่นใหม่จะได้ไม่พลาดกันนะใครดูคลิปก็ไม่พลาดใครไม่ได้ดูคลิปก็พลาดไปนะครับใช่ไหมประมาณนั้นก็บอกแล้วให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้มีอะไรสำคัญก็จะได้ดูได้เนาะผมก็จะทำคลิปสำคัญเตือนไว้ตลอดเวลานะแล้วจะได้จากตรงไหนก็นี่ครับกิจกรรมถ้วยนะชาร์จอันดับก็รับไปนะนะ
อันนี้1ใบก็20แต้มนะผมก็อยู่ประมาณนี้ที่4นะผมก็เอาให้ได้นะครับอันดับนะเอาให้ได้นะครับนี่เอาให้ได้อย่างน้อยต้องติดอันดับ100นะครับประมาณนี้นะก็ประมาณนี้มาบอกกิจกรรมนะทุกอย่างนะแล้วอย่าลืมนะสงครามตรงนี้นะครับผมอันนี้เปิดแล้วบันทึกความทรงจำตรงนี้กวาดล้างได้แล้วครับผม7วันหลังนะแล้วก็เอาไปอัพหุ่นยนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็จะมาเหมือนกันนะอีกไม่กี่วันนะอีก 3-4 วันก็จะมาแล้วตรงนี้ใช้ใบนี้เปิดเนาะก็วันนี้ประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มาบอกคร่าวๆกลัวจะพลาดกันนะไม่ใช่เลยนะพลาดแล้วก็อาจจะไม่ได้ของดีนะที่มันให้มาก็ประมาณนี้เจอกันใหม่นะคลิปหน้าอะไรสำคัญก็จะมาทำคลิปบอกสำหรับเล่นเกมนี้ผมก็เล่นยาวๆนะสำหรับคนเล่นเกมนี้ยาวก็เอาไว้ไปดูเนาะเจอกันใหม่สวัสดีครับผม